พาไปดูอีกหนึ่งกรณีต้องบอกว่ามาอีกแล้วมีอีกแล้วเจออีกแล้วแชร์ลูกโซ่เนี่ยละค่ะวันนี้ผู้เสียหายเขามาร้องเรียนนะคะบอกว่าให้ตามหาเท้าแชร์ให้หน่อยโกงเงินแล้วก็หนีไปมูลค่าความเสียหายนับ10ล้านบาทเลยนะคะผู้เสียหายวันนี้ก็คือนางเพ็ญพการักษัตริย์ค่ะอายุ43ปีมาพร้อมกับทนายความเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหลังจากที่เธอตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่นะคะซึ่งนางเพ็ญพการบอกว่ารู้จักกับหญิงสาวชื่อว่าพลอยไพลินคนนี้เป็นเท้าแชร์ค่ะเพราะว่าเคยอยู่บ้านแชร์อีกบ้านด้วยกันมาก่อนในฐานะเป็นผู้ร่วมเล่นแชร์แต่ว่าหลังจากบ้านแชร์ดังกล่าวเนี่ยล้มนะคะพลอยไพลินเขาก็เลยออกมาเปิดบ้านแชร์หลังใหม่ผ่านกลุ่มไลน์ซึ่งขณะนั้นเนี่ยตนก็รับเปิดเท้าแชร์จึงได้มีการชักชวนสมาชิกจากบ้านแชร์เก่าเข้ามาอยู่ด้วยกันนางเพ็ญพกาเขาบอกว่าด้วยความรู้จักกันมาก่อนก็เลยเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในการเล่นแชร์ครั้งนี้เล่นมา3ปีแล้วค่ะก่อนหน้านั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่เริ่มจะมามีปัญหาช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเริ่มจะมีการล้มแชร์เกิดขึ้นก็เลยเดินทางมาแจ้งความในวันนี้ค่ะตอนแรกมีการจ่ายเงินตรงค่ะแล้วก็เหมือนว่าเล่นมาหลายปีแล้วก็จ่ายเงินตรงตลอดแล้วพอผ่านมาช่วงเดือน7เดือน8ของปีนี้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือมีการผัดไม่ยอมจ่ายเงิน3ปีแล้วค่ะก็ได้มีการพูดคุยกันค่ะบอกว่าจะขอเขาจะขอยอดเงินคืนต่อสิ้นเดือนเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจทางร้านมันไม่ไหวแล้วเพราะพี่เปิดร้านอาหารใช่ไหมคะเสร็จแล้วคราวนี้คุณพลอยไพลินเขาบอกว่าให้ช่วยไปก่อนนะเดี๋ยวสิ้นเดือนเขาจะเคลียร์เงินตรงนี้ให้สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เคลียร์ค่ะแล้วเขาบอกชายหายไปเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวขายคอนโดได้เขาก็จะแบ่งเงินมาคืนเราสุดท้ายเขาก็ไม่ได้คืนนะคะก็เดี๋ยวดําเนินการก็คือรอหมายศาลเรียกตัวมาแล้วก็มาคุยกันค่ะว่าจะยังไงเขาจะซึ่งสำหรับคดีนี้นะคะมีผู้เสียหายจากบ้านแชร์ดังกล่าวประมาณ25คนค่ะมูลค่าความเสียหายก็นับ10ล้านบาทด้วยกันพาไปหนึ่งที่ค่ะที่กองบังคับการปราบปรามวันนี้มีผู้เสียหาย10คนเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าจินาจิราพันธ์ไม่ทราบชื่อแล้วก็นามสกุลจริงนะคะชื่อจินาจิราพันธ์รายนี้หลอกซื้อขายทองคำผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะหลอกเสร็จไม่ยอมส่งมอบสินค้าความเสียหายรวมแล้วกว่า13ล้านบาทด้วยกันส่วนอีกคดีนะคะกลุ่มผู้เสียหายรวมกันกว่า50คนนำพยานหลักฐานเข้าแจ้งความเพิ่มเติมกับตำรวจกองปราบปรามหลังจากถูกหลอกให้ซื้อขายทองรูปพรรณแบบพรีออเดอร์ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดโดยคดีนี้ตำรวจจับนางสาวปริยันก้าตั้งภาวนาสกุลหรือว่าด็อกเตอร์เดียและนายชนุษศรีสังสองผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่นในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงไปเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่ายังมีแม่ข่ายบางคนค่ะซึ่งมีความสำคัญยังไม่ได้ถูกจับดำเนินคดีนะคะแม้ว่าตำรวจจะออกหมายเรียกและออกหมายจับไปแล้วก็ตามกลุ่มผู้เสียหายจากทั่วประเทศเขาจึงรวมตัวกันเพื่อขอให้ตำรวจกองปราบปรามเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายการฟอกเงินในการนำทรัพย์สินมาชดใช้คืนให้กับผู้เสียหายทั้งหมดโดยเร็วค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ